ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านคลิปนี้คงถูกใจใครหลายคนแน่นอนเพราะเด็กผู้ชายส่วนใหญ่มักชอบความตื่นเต้นเล้าใจชอบพวกเครื่องจักรรถตักต่างๆถ้ามีโอกาสได้ขับทีตื่นเต้นแต่พอขับไปขับมาเป็นอาชีพขับทุกวันจากเช้าจนเย็นอาการเบื่อก็จะกำเริบตอนเด็กก็ชอบจังพอทำจริงเซ็งเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนและสิ่งที่โหดไปกว่านั้นก็คือบางหน้างานอาจจะไม่สวยงามเสมอไปอาจจะมีดินสุดบ้างรวมไปถึงหน้างานบางทีต้องขับปีนขึ้นไปยังสูงคนขับถ้าสกิลบวกใจไม่ถึงจริงรับรองตีลังกาปิ้นตกมาแน่โดยในคลิปโอนี้ผมจะพาไปชมสกิลรถตักระดับเทพที่ขับปีนไปลุยทางไม่เลือกใครจ้างไปจกไหนไปหมดเน้นคติประจำใจไม่เลือกงานไม่ยากจนแต่มันช่างน่าเสียวจริงซึ่งมันจะสนุกสุดติ่งขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยดีกว่าอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยเด้อขอบคุณหลายๆรถตักสกิลโหดในอันดับที่1รถแบ็คโฮจ้วงฐานหินที่มีไฟร้อนแรงสีแดงฉ่ำประกายน่ากลัวจริงในส่วนอันดับที่1นี้เป็นเหมืองถ่านหินที่จาเลียเป็นช่วงจังหวะที่รถแบ็คโฮกำลังตักจ้วงถ่านหินปริมาณมากตักไปใส่ยันรถบรรทุกเพื่อขนไปยังกระบวนการสกัดต่อไปในช่วงแรกเหตุการณ์ก็ดูปกติไม่มีอะไรตักจ้วงใส่จ้วงใส่อย่างเดียวพอหลังจากนั้นสังเกตที่ปลายบุ้งกี่ดูโอ้โหไฟลุกฟู่ควันตุ่ยเลยถ่านหินพวกนี้มันช่างน่ากลัวจริงเด้อแต่พอเนื่องจากสกิลการขับของพี่ชายคนนี้ทำงานเหมืองถ่านหินมาหลาย10ปีไฟแค่นี้ชิวๆจึงจัดการตักต่อไม่รออะไรเลยถ้าเกิดเป็นคนขับทั่วไปนะป่านนี้เพนนี้ขวัญก็เจิงถ้าเราสังเกตดูให้ดีคนขับคนนี้รีบตักไปเทเร็วมากท่ามกลางกองเพลิงเป็นร้อยองศาขืนตักไว้นานรถพังแน่ๆเพราะเนื่องจากสายไฮดรอลิกบางส่วนมันทนความร้อนนานไม่ได้มันอาจทำให้หลอดละลายคราวนี้นะงามไส้แน่ๆเลยคนขับพวกนี้คงร้อนหน้าดูเปิดแอร์18องศาก็เอาไม่อยู่บางคนร้อนถึงขั้นร้องฮู้ฮู้แต่ถึงยังไงก็ต้องสู้เพื่อลูกเมียที่รออยู่บ้านบทกลอนอะไรช่างดูน่าประทับใจจริงๆรถตักสกิลโหดในอันดับที่2รถแบ็คโฮไม่ทิ้งพี่ทิ้งน้องอย่าร้องไห้นะเดี๋ยวพี่ช่วยเองเปลี่ยนบรรยากาศมาชมความซาบซึ้งกันบ้างเป็นการช่วยเหลือรถแบ็คโฮคันหนึ่งที่ลงไปนอนจมกองโคลนอย่างน่าเศร้าทุกคนสังเกตความลึกดูสิโคลนขึ้นมาถึงห้องควบคุมเลยเนี่ยเละไม่มีชิ้นดีในจังหวะนี้แบ็คโฮสองพี่น้องเข้ามาช่วยรวมไปถึงรถแท็กเตอร์ขนาดใหญ่ด้วยหลังจากช่วยเหลือมาแสนยาวนานก็ยังไม่สามารถเอามันขึ้นมาได้หนักก็หนักแถมโคลนดูดด้วยดึงแล้วดึงอีกไม่ขึ้นสักทีในนาทีนี้รถแบ็คโฮคันพี่บอกให้จับมือพี่ไว้ให้ดียื่นบุ้งกี่มาจับให้แน่นจะดึงสุดแรงแล้วนะ3 2 1ตีนตะขาบฟรีแล้วฟรีอีกน้องเล็กที่จมโคลนอยู่ก็ยังไม่ขยับแม้แต่น้อยเดียวสังเกตดูสิจับมือกันแน่นเชียวเลยอ่ะพอหลังจากคนขับไปเยี่ยวเสร็จเลยขอเปลี่ยนทิศทางการดึงเกี่ยวเชือกสลิงเสร็จนับ3 2 1ต่างคนก็ต่างดึงจนสามารถช่วยขึ้นมาได้ในคลิปนี้ทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าสามัคคีคือพลังเขาหน้าเขาหลังระวังด้วยเด้อตกไปทีเอาขึ้นโคตรยากอันดับที่3แท็กเตอร์ปีนขึ้นเขาเพื่อไปจัดการหินก้อนใหญ่น่าตื่นใจโคตรเป็นรถแท็กเตอร์ตีนตะขาบที่มีพละกำลังมหาศาลดันทีหินกระจุยโดยที่รถแท็กเตอร์ยี่ห้อแคทคันนี้ได้ขับขึ้นมายังยอดเขาแห่งหนึ่งที่มีความสูงเอาเรื่องพื้นนะครับค่อนข้างกระชันขับไม่ดีมีหวังหายหลังแน่นอนพอขับมาถึงยันตำแหน่งจัดการโยกซ้ายโยกขวาเพื่อตั้งลำทุกคนสังเกตหินด้านซ้ายมือดูที่ก้อนใหญ่สุดอะพอหลังจากเล็งเป้าหมายได้ชัดเจนเจ้ารถแท็กเตอร์คันนี้จึงใช้ผ่านดันอันทรงพลังค่อยๆเคลียร์หินก้อนใหญ่ทีละนิดถ้าเราสังเกตดูมันน่าเสียวมากคือด้านล่างเป็นเหวที่สูงชันถ้าเกิดพลาดขับตกลงไปนะต้องอาศัยความชำนาญเอาเรื่องและพอด้วยขนาดหินมันใหญ่เกินไปดันที2ทีไม่ยอมลงสักทีเจ้ารถแท็กเตอร์คันนี้จึงขับถอยหลังกลับไปตั้งหลักใหม่พร้อมกับเหยียบคันเร่งใส่เต็มทีนาทีนี้แหละหินกระจุยตกลงสู่พื้นดังโครมส่วนคนถ่ายก็ดีใจใหญ่เลยดันมาหลายครั้งแล้วไม่ยอมล่วงพอเจอแท็กเตอร์สุดโหดเข้าไปหินใหญ่ขนาดไหนก็ไม่รอดเรามาต่อกันด้วยอันดับที่4กันเลย
วอลโว่มันช่างโก้จริงใส่ล้อวิ่งโคตรจะชิลเป็นที่ทราบกันดีว่ารถแบ็คโฮเคลื่อนที่ช้าเป็นเต่าใครรีบเอาไปก่อนเลยแต่เพราะเนื่องจากบางไซต์งานต้องทำงานแข่งกับเวลาเคลื่อนที่ช้าขนาดนี้ไม่ไหวอ่ะนี่เลยไอเทมสุดเจ๋งสวมฟับมีล้อทันทีซึ่งหลักการทำงานง่ายมากเพียงใช้บุ้งกี่ไปเกี่ยวล้อคู่นั้นมาต้องใช้สองข้างเด้อพอเสร็จสับก็จัดให้เข้าที่ต่อมาก็เล็งให้ดีอ่ะมั่นใจว่าตรงเดินหน้ามาได้เลยสวมใส่ฟับพอดีเท้าและหลายคนนะครับคงสงสัยว่าใส่สองข้างจะเดินหน้าได้ไงนี่เลยครับตัวช่วยรถเหมืองไซบิ๊กเบิ้มนำบุ้งกี่ไปเกี่ยวกระบะไว้ให้ดีพอรถเหมืองเคลื่อนที่แบ็คโฮก็ตามตูดมาด้วยเป็นการย้ายตำแหน่งที่รวดเร็วมากสุดยอดไอเดียความคิดจริงๆอ่ะประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยขึ้นทางลาดชันคูขาสบายแต่ถ้าเคลื่อนย้ายบนถนนหลักละก็แบบนี้นะครับกฎหมายคงไม่รองรับแน่นอนอันตรายเกินไปพอมาถึงยันจุดหมายขับถอยหลังมาทำงานต่อได้สบายเลยมันช่างเฟี้ยวจริงรถตักสกิลโหดในอันดับที่5รวมพลังย้ายหินก้อนใหญ่มันช่างน่าเสียวไส้มากเลยในส่วนดับก่อนหน้านี้เป็นการดันหินไซบิ๊กเบิ้มโดยใช้แท็กเตอร์คันเดียวโดดเดียวเดียวได้แต่ว่าในดับนี้จะไม่เหงาอีกต่อไปเพราะว่าหินไซค่อนข้างจะใหญ่คันเดียวนะครับไม่ไหวแน่นอนจัดมาเลย3คันรวดทุกคนสังเกตขนาดหินดูสิขนาดมันใหญ่กว่าตัวรถซะอีกจึงไปเรียกพวกมาร่วมแรงร่วมใจเป็นหัวเจาะ1คันแล้วก็บุ้งกี่อีก1คันมาเรามารวมพลังกันดีกว่าหัวเจาะก็ทำท่าเขี่ยดูโอ้โหหนักจริงเว้ยเฮ้ยพอหลังจากบีบแตรส่งสัญญาณคือภาคเสียงเหน่อแท้รถแบ็คโฮทั้ง3คันก็ถอยกลับไปตั้งหลักใหม่จัดวางตำแหน่งบุ้งกี้อย่างดีพอรวมพลังกันผ่านฉลุยเลยแบบนี้สบายแหละพอดันไปสักพักหนึ่งแบ็คโฮนะครับเริ่มหมดแรงรถหัวเจาะคันกลางเลยลองเจาะดูหน่อยนึงคนขับนี่ถึงขั้นตะลึงเพราะหินมันแข็งเกินไปอ่ะเจาะไม่เข้าแม้แต่หน่อยเดียวอุตส่าห์จะลองผ่าดูเพื่อเฉลี่ยแบ่งเบาน้ำหนักจะได้ย้ายง่ายขึ้นแต่ในเมื่อเจาะไม่ได้จึงขอกลับมาใช้วิธีเดิมเล่นตากินเวลาไปหลายสิบนาทีสุดท้ายต้นหินก้อนนี้ก็ตกลงสู่พื้นอย่างสมใจอันดับที่6จกเขาเพื่อเปิดเส้นทางขุดคันเดียวมันช่างอ้างว้างซะเหลือเกินในส่วนเส้นทางที่เป็นป่าเขาถนนยังไม่เข้าถึงเวลาจะเข้าเมืองทีแสนยากลำบากเป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญแต่พอการเวลาผ่านไปการคมคมนาคมมากขึ้นขุดเปิดเส้นทางขึ้นเขาดีกว่าเพื่อการสัญจรที่ดีกว่าเดิมในส่วนขั้นตอนการดำเนินงานมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเด้อใช้เวลาแรมเดือนแรมปีสังเกตรถแบ็คโฮสีฟ้าคันนี้ดูที่กำลังขุดเปิดเส้นทางค่อยๆขุดทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆจัดการดินไปเทใส่รถสิบล้อทำแบบนี้วนไปวนมามันใช้เวลาเยอะจริงๆอ่ะบางทีขุดไปเจอรากไม้ขนาดใหญ่เอาออกยากมากเสียเวลาดูสิกูจะเป็นเส้นทางที่ยาวเหยียดรู้เปล่าเหยียบเขียดตายมากี่ตัวเอาหัวสิให้ด้วยเด้อจำเป็นจริงๆและผมก็เชื่อเลยว่าหลายคนคงคิดว่าทำไมถึงไม่ใช้รถแบ็คโฮหลายคันล่ะงานจะได้เสร็จไวขึ้นซึ่งในความเป็นจริงทำไม่ได้ดูพื้นที่สี่เล็กนิดเดียวเองพอดีเบียดกันตกภูเขาชัวนี่ภาพมุมสูงโอ้โหน่าเสียวไส้จริงๆอ่ะพลาดนิดเดียวรอกินข้าวต้มได้เลยอย่าลืมเด้อชมแบบไลฟ์โฆษณาสมัครเลย YouTube Premium จิ้มที่ใต้คลิปนี้